ำภูพอกเริ่มจากนำเนื้อหมูส่วนนอกใส่ลงในภาชนะแล้วเติมน้ำใช้ไฟอ่อนตุ๋นประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนน้ำงวดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นนำเนื้อหมูที่ได้มาฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้คนผสมผงทำหมูแดงกาโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันแล้วนำเนื้อหมูที่ฉีกไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมเนื้อหมูที่ผสมไว้ลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเบคอนหมูแดงคนผสมผงทำหมูแดงกาโลโบกับน้ำเข้าด้วยกันตั้งกระทะพอร้อนแล้วนำเบคอนหมูลงจี่ทาด้วยน้ำหมูแดงที่เตรียมไว้แล้วจี่จนสุกพักไว้ค่ะวิธีจัดเสิร์ฟวางข้าวเหนียวที่เตรียมไว้เป็นชั้นแรกตามด้วยผักกาดแก้วมะเขือเทศหั่นแว่นเบคอนหมูแดงและภูพอกวางปิดด้วยข้าวเหนียวอีกชิ้นแล้วโรยด้วยงาดำคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะ